ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาตราชินีรับสมัคร72ฝีพายจิตอาสาพายเรือคายักเก็บขยะในแม่น้ำปราณบุรีในกิจกรรม72พรรษารวมใจพักร่วมพิทักษ์สายน้ำปราณบุรี ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาตราชินีและองค์กรผู้ใช้น้ำเครือข่ายรักแม่น้ำปรานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน72ฝีพายจิตอาสาภาคประชาชนในกิจกรรม72พรรษารวมใจพักร่วมพิทักษ์สายน้ำปรานบุรีวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยร่วมการพายเรือคายัก เก็บขยะในแม่น้ำปราณบุรีจากท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติรอก้าสะพานดำถึงท่าน้ำนาห้วยระยะทาง3.7กิโลเมตรเพื่อทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567โดยรับจำนวนจำกัดเพียง72ท่านเท่านั้น สำหรับอาสาสมัครที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนจ้างรายชื่อได้ที่ศูนย์สิรินาตราชินีภายในวันที่24กรกฎาคม2567ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข032-632-255และทาง Facebook ของศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาตราชินีและสิ่งที่ผู้คู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียมตัวก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโทนสีเหลืองที่สามารถเปียกน้ำได้ หมวกเสื้อแขนยาวและอุปกรณ์กันแดดเตรียมร่างกายโดยการพักผ่อนให้เพียงพอและกระบอกน้ำหรือขวดน้ำส่วนตัวเพื่อลดการใช้ขวดพลาสติกหรือแก้วกระดาษ